อยากได้ยินคำตอบสุดท้ายว่าไม่มีเขาเธอจะมองฉันดูกระจอกไหมก็แปลว่าเอาจริงๆไม่อยากจะได้ยินคำตอบแต่ละถามว่ารักทำไมฉันก็คงจะตอบประมาณแต่ถามว่าเกลียดทำไมบางทีมันก็ตอบยากและก็แปลว่ามันไม่ทราบและที่จริงได้คิดเอาไว้อยู่บางทีก็ให้ความหวังชอบมาเล่นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาเราจะได้รักกันไหมเป็นคำถามที่ยังคงใจถ้าไม่รักทำให้เขาหรือว่าฉันไม่ใช่เรื่องเดียวที่อยากรู้ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาเธอจะมองฉันที่ทักไปหาทุกวันจะให้ฉันทำยังไงได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเขาอะไรมันคงจะง่ายนะก็แปลว่าตอบได้แม้ว่าเป็นที่ฉันกับเขาตอนนี้มันค้างคาก็แปลว่าฉันไม่อยากจะเดาเลยบางทีถ้าอยู่กับเขาคิดว่าทำไมไม่ใช่เราไว้ที่จริงก็รู้คำตอบแต่ความจริงเราไม่เป็นเศร้าและทำไมไม่อยากจะเล่าแล้วโซดาผสมกันเล่านะแต่เกิดคืนนี้ฉันเมาโทรไปหาทำไมต้องเดานะถ้าคงจะอยู่กับเขาอ่ะถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาสวัสดีครับ Facebook Live Trader Trader Talk นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1สิงหาคมนะครับก็เป็นวันอังคารเนาะเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับก็เข้าใจว่าช่วงเช้าคงได้ไปทำบุญนะครับสำหรับท่านที่เป็นสายบุญนะครับส่วน
อีกสายหนึ่งนะครับก็อาจจะยังไม่สั่งนะครับตอนนี้นะครับเวลาก็ประมาณ3โมงนะครับวันนี้เราพบกันเป็นตลาดบ่ายนะครับตลาดยุโรปในส่วนของทิศทางของตราสารเงินต่างๆนะครับเราก็ช่วงหยุดยาวนะครับจริงๆก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดอีก1วันนะครับหลายๆท่านก็คงเดินทางนะครับส่วนใครที่ว่างนะครับก็เรียนเชิญนะครับมาชมไลฟ์กันนะครับเทรดเทรดเทรดทอสนะครับของเราเนี่ยสนับสนุนโดยนะครับโบรกเกอร์ IUX Market นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานสากลนะครับ NFA แล้วก็ Mavali นะครับได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับมีสเปรดที่ต่ำมากๆนะครับฝากถอนรวดเร็วนะครับแล้วก็มีบัญชีนะครับปัจจุบันมีบัญชีอยู่4ประเภทนะครับมีโบนัสให้เราได้ใช้นะครับฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับขอคนละ1ไลค์นะครับกด1ไลค์นะครับให้1แชร์เป็นกำลังใจให้เพจ Forex Review ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับตัวผมเองจริงๆก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็พักผ่อนเลยมีเวลาก็หามุมสงบนะครับมาคุยกันนะครับมาดูในส่วนของทิศทางกราฟกันนะครับ ก็สัปดาห์นี้นะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับคุณอภิญญานะครับสวัสดีครับคุณดวงรักนะครับสวัสดีทุกท่านที่ดูอยู่นะครับกดสติ๊กเกอร์นะครับส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันมาได้นะครับในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับอันเนื่องจากอันนี้เป็นวันอังคารเนาะเราไลฟ์กันเป็นวันแรกนะครับขออนุญาตดูข่าวนะครับข่าวสำคัญประจำสัปดาห์นี้ก่อนนะครับก็เช่นเดิมนะครับเราดูข่าวจาก investing.com นะครับเมื่อวานนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นเวลา 4:00 น.นะครับ CPI Year on Year ของยูโรโซนนะครับตามการคาดการณ์นะครับส่วนของวันนี้นะครับวันหยุดของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อัตราดอกเบี้ยออสเตรเลียนดอลลาร์ประกาศไปตอน 11:30 น.นะครับก็ปรับนะครับลดนะครับ ไม่ใช่ปรับลดนะครับคือโฟคัสกันว่านะครับจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% นะครับแต่ว่าออสเตรเลียนดอลลาร์เนี่ยได้ไม่ได้มีการเพิ่มนะครับก็คงดอกเบี้ยไว้ที่ 4.1 เช่นเดิมนะครับแล้วก็ในช่วงหัวค่ำนะครับ3ทุ่มไม่ใช่หัวค่ำนะครับ3ทุ่มจะมี ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ JOLT Job Opening นะครับจริงๆอันสภาพ เรียนนับตรงเลยนะครับตัวเนี้ยผมไม่ได้ดูข้อมูลเลยนะครับจะเป็นข้อมูลใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการจ้างงานซึ่งผมนะครับยังอาจจะมองว่าเป็นยุคเก่าอยู่นะครับไม่ได้ศึกษาเรื่องของฟันดาเมนทัลมากนะครับก็ตัวเนี้ยเป็นอีเวนต์ข่าวใหม่ซึ่งผมไม่ได้ไปลงรายละเอียดลึกมันนะครับผมก็ไม่สามารถให้คอมเมนต์ได้นะครับในส่วนของ JOLT นะครับพรุ่งนี้นะครับวันพุธมี ADP Non Farm Employment นะครับ 188,000 188,000 นะครับ Crude Oil Inventory นะครับข่าวเบามากนะครับก็จะมีนะครับวันพฤหัสบดี BOE ครับ Board of England นะครับ Interest Rate นะครับคาดการเพิ่มขึ้น 0.25% นะครับแต่ก็ระวังนะครับระวังพลิกโผเพราะว่าเราเห็นไปแล้วว่าออสเตรเลียดอลลาร์เนี่ยไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่า GBP ไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับคุณสมมาตรนะครับ อยู่ไหนครับคุณสมมาตรนะครับไปเที่ยวไหนนะครับหรือว่าอยู่บ้านนะครับหรือว่าทำงานนะครับทักทายกันมาได้นะครับ Initial Job Rate Claim นะครับทุ่มครึ่งวันพฤหัสนะครับ 227,000 อัตรานะครับแล้วก็ ISM Non Manufacturing PMI นะครับสหรัฐอเมริกาในตอน 3 ทุ่มวันศุกร์วันฟาร์มเพโลนะครับวันฟาร์มเพโลที่เราอาจจะรอคอยกันนะครับสัปดาห์แรกของเดือนนะครับศุกร์แรกของเดือนนะครับศุกร์ที่4นะครับ 200,000 อัตรานะครับ unemployment rate 3.6% แล้วก็ average hourly earning นะครับ 0.3% นะครับซึ่งจะเป็น key factor ของเรื่องของอัตราการจ้างงานของสหรัฐอเมริกานะครับก็ค่อยลุ้นกันนะครับวันนี้เราอยู่ในวันอังคารอยู่นะครับยังมีความผันผวนอยู่อีกเยอะนะครับจะไปถึงวันนั้นนะครับเรานะครับต่อก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับแนะนำผู้สนับสนุนของเรานะครับโบรกเกอร์ IUX Market นะครับวันนี้เราจะดูกันนะครับหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของทองคำนะครับสวัสดีครับคุณปีศาจคอมมิวนิสต์นะครับสวัสดีครับเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวที่ไหนอยู่หรือเปล่าครับยินดีเลยนะครับเข้ามาดูไลฟ์กันนะครับวันว่างๆนะครับก็เทกับ IUX Market นะครับเราสามารถนะครับข้อดีอันแรกเลยเนี่ยเราเปิดบัญชีครั้งแรกยืนยันตัวตนนะครับฝากเงิน20เหรียญนะครับเราสามารถรับโบนัส30เหรียญตรงนี้ไปได้เลยนะครับอยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับกดรับนะครับแล้วก็
ได้รับเงินนะครับ30เหรียญหรือว่า1,000กว่าบาทนะครับไปใช้เทรดได้เลยนะครับเป็นเครดิตโบนัสนะครับเทกับ IEX Market นะครับสเปซจะต่ำมากๆนะครับสเปซต่ำสุดเนี่ย 0.0 ไม่มีนะครับไม่มีน้อยกว่านี้แล้วครับเพราะว่าบิตกับอาร์คเท่ากันเลยนะครับมีโบนัสเงินฝากนะครับ 35% รับได้ถึง300เหรียญ US ดอลลาร์นะครับเกินจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นโบนัสเงินฝากได้เป็นสิบโบนัส 25% นะครับสูงสุดถึง 3,000 เหรียญนะครับแสนกว่าบาทเลยนะครับโบนัสนะครับซึ่งถ้าเรามีโบนัสขนาดนั้นนะครับเราสามารถใช้เทรดหรือว่าทวีคูณเรื่องของกำไรได้อีกเยอะมากนะครับก็อย่างอีกข้อดีนึงนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือเรื่องของสเปรดนะครับเราเห็นว่าตอนนี้นะครับตลาดยุโรปนะครับก็วอลลุ่มเข้ามาแล้วนะครับสเปรด 0.0 เลยครับ GU 0.0 0.1 นะครับทองคำ 0.4 นะครับ IEX Market นะครับได้รับความเชื่อมั่นนะครับคะแนนจากทัสไฟแนนซ์นะครับ 1,161 รีวิวแล้วนะครับอยู่ที่ 4.62 ซึ่งเป็นหมวดนะครับหรือว่าจัดในแคตตาล็อกที่เป็น Excellent เลยนะครับเราคลิกไปดูนะครับอันนี้คือผู้ใช้งานจริงนะครับของทัสไฟแนนซ์ซึ่งเป็นรีวิวนะครับหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัททางด้านการเงินนะครับก็คะแนนเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเปิดบริการมากว่า7ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับนะครับการจดทะเบียนนะครับได้รับการมาตรฐานแล้วก็อยู่ในการควบคุมดูแลของ SFA แล้วก็ Mawarid นะครับโอเคนะครับก็คร่าวๆสำหรับตัวผู้สนับสนุนของเรานะครับก็เป็นบล็อกเกอร์นะครับสปอนเซอร์ที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะครับก็เป็นนะครับเบื้องหลังนะครับเรียกว่าเบื้องหลังนะครับเป็นส่วนเสริมนะครับไม่ใช่เบื้องหลังเป็นส่วนเสริมให้เราผมสามารถมาคุยกันนะครับมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตราสารการเงินนะครับมุมมองการเทรดเทคนิคนะครับหรือว่าวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของราคานะครับเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้ก็ไปดูกราฟกันเลยดีกว่านะครับก็กราฟทองคำนะครับก็เมื่อวานนะครับเราย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเราอาจจะไม่ได้ไลฟ์กันมาสักช่วงหยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์นะครับก็เราขอย้อนไปดูในไทม์เฟรมที่ใหญ่นิดนึงนะครับเผื่อท่านนะครับท่านไหนสนใจเทรดทองอยู่เรามาดูกันนะครับก็ในส่วนของทองคำนะครับสัปดาห์ก่อนแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาก็ยังเป็นอยู่ในช่วงที่เป็นไซด์เวย์นะครับเป็นอินดิเซชันบาร์นะครับออกไซด์เวย์ออกข้างนะครับดูแท่งวีคเนี่ยประมาณ 6-7 เหรียญเท่านั้นนะครับขึ้น5เหรียญลง5เหรียญนะครับซึ่งไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการถือยาวนะครับในระดับเวลาวีคเนี่ยก็ถ้าใครถือได้นะครับต้องเรียกว่ายอมรับเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราถือมาตั้งแต่เนี่ย1พฤษภาคมนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็ประมาณ100เหรียญนะครับเปิด 0.01 ก็ประมาณได้100 US ดอลลาร์นะครับก็สุดยอดนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดใหญ่กว่านั้นก็คงอาจจะเห็นกำไรนะครับเนื้อนะครับแต่ว่าถ้าเราดูนะครับถ้าเราถือมาประมาณพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนนะครับ3เดือนแล้วเนี่ย3เดือนนะครับราคาเนี่ยมันลงมา100เหรียญซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถือมาเทรดแบบสวิงเทรดนะครับซึ่งจะใช้นะครับการใช้ความผันผวนของราคานะครับราคามีขึ้นมีลงนะครับในช่วงการเกิดการ retracement เนี่ย 50% หมายความว่าไงนะครับมันเคยวิ่งไป150กว่าเหรียญแล้วนะครับเช่นลงมาตรงเนี้ยนะครับ160 170เหรียญเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาช่วงนี้ก็เรียกว่าทุนหายกำไรโหดซึ่งมันก็สามารถแก้ได้เช่นกันนะครับถ้าเราใช้ลักษณะของการ hedging นะครับช่วงที่ราคามันลงไปแล้วเนี่ยเราก็ buy กลับมาหรือว่ามีการ hedging แล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีการเปิด position buy ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเทรดนะครับมันสามารถเรียนรู้กันได้นะครับก็มันก็จะเพิ่มมาพร้อมกับประสบการณ์นะครับทีนี้ปัจจุบันนะครับในแท่ง week เหมือนกับว่านะครับมันก็ sideway ออกข้างอยู่เนาะไม่ได้ขึ้นไปไหนอาจจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้หรือเปล่านะครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกทางต่อนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับในกรอบเวลาวีคเนี่ยหลังจากที่ราคามันลงไปช่วง 1,892 นะครับแล้วก็ขึ้นมาติดแนวต้าน 1,980 หรือว่า 1,990 อยู่นะครับในกรอบเวลา day นะครับเราจะเห็นว่าไอ้ทองคำเนี่ยนะครับไอ้ทองคำนะครับ เรียกเขาเต็มยศเลยนะครับเหมือนกับว่านะครับเขาอาจจะอยู่ในฟอร์มนะครับหรือว่ารูปแบบของinward head and shoulder นะครับ inward head and shoulder เนี่ยก็มันจะมีลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมวาด
ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือแนวต้านของเราหรือว่าจุดที่มันหลุดลงมานะครับที่เคยเป็นแนวรับเนี่ย1980นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเทสนะครับตรงนี้1รอบนะครับแล้วก็ลงมานะครับช่วงเรลิทดีมานด์โซนนะครับ1892แล้วก็ขึ้นไปทดสอบเน็กไลน์1รอบนะครับปัจจุบันนะครับในขณะการเคลื่อนที่ก็เหมือนกับว่าอาจจะฟอร์มเป็นไหล่ขวานะครับซึ่งเรียนตามตรงผมไม่ทราบว่าไหล่ขวามันจะลงไปถึงไหนนะครับมันสามารถเป็นไปได้ทั้งทุกแบบนะครับแต่ว่าผมมองว่าในลักษณะของความน่าจะเป็นเนี่ยมันอาจจะเป็นในขนาดนี้นะครับก็คือในแนวโน้มของเทรนด์ใหญ่นะครับที่เริ่มมานะครับช่วงที่เป็น Channel เนี่ย24 November 2022จนถึงปัจจุบันนะครับมันก็ยังทรงโครงสร้างในลักษณะนั้นได้อยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ในขณะนี้นะครับก็คือ neckline 1980ยังผ่านไม่ได้แต่ว่าทรงเนี่ยมันดูดีนะครับซึ่งในโครงสร้างของ invert head and shoulder นะครับที่พูดถึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาให้เห็นเป็นชัดๆนิดหนึ่งนะครับโครงสร้างประมาณนี้นะครับเรียกว่าประมาณนี้เนี่ยมันมี target นะครับเขาเรียกว่า measure target หรือว่าระยะคาดหวังนะครับของการที่มันทำ pattern เสร็จสมบูรณ์นะครับมันจะได้กับเท่ากับระยะของหัวมันนะครับระยะหัวมันเนี่ยหัวมันนะครับไม่ใช่มันสับปะหลังนะครับถ้ามันเบรก1980ขึ้นไปได้เนาะซึ่งมันก็จะไม่ได้เบรกแบบในลักษณะทีเดียวมันอาจจะขึ้นไปแบบนี้นะครับลงมาเทสแล้วก็ขึ้นไต่ไปนะครับผ่านเดลี่ดีมานด์โซนมันอาจจะขึ้นไปถึงเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นจุดไฮของมันเลยนะครับ2066เลยนะครับอันนี้คือถ้ามันมีไหล่ขวาเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วกลับมาทดสอบตัวเน็กไลน์อีกครั้งนึงเนี่ยเราน่าจะได้เห็นในลักษณะนี้นะครับเราอาจจะมองยาวได้นะครับเพราะว่าแพทเทิร์นเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างความน่าจะเป็นนะครับหรือว่าโอกาสความน่าจะเป็นหลังจากที่มันคอมพลีทแพทเทิร์นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับอาจจะอยู่ในระดับสัก60นะครับ60นี่เยอะแล้วนะครับ 60-65% เราอาจจะได้เห็น2066อีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะยังวิ่งในกรอบวีคเนี่ยเหมือนเป็นไซด์เวย์ใหญ่ๆนะครับระหว่าง2070นะครับเลสเซว่า2070นะครับ1รอบแบบนี้ตรงนี้ก็อาจจะเป็น2รอบนะครับแล้วก็ชนมาอาจจะวิ่งมาชนอีกทีนึงนะครับ2065-2070ซึ่งถ้ามันขึ้นไปอีกทีนะครับมันก็น่าจะเกิดเป็นลักษณะของ bearish divergence นะครับในกรอบ week นะครับก็ดูแล้วโอกาสเบรกนะครับสมมุติมันขึ้นไปจริงๆนะครับตอนนี้มันยังไม่ขึ้นแต่ถ้าขึ้นไป2065อีกรอบนึงเนี่ยโอกาสเบรกก็ยากนะครับมันน่าจะวิ่งเป็นเลนใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้มากกว่านะครับ1670นะครับถึง2070ก็ประมาณ400เหรียญนะครับนี่คือเลงกว้างๆของทองคำนะครับอันนี้คือดูกรอบเวลาวีคนะครับย้อนกลับไปดูในกรอบเวลาเดย์นะครับย้อนกลับไปดูในกรอบเวลาเดย์นะครับก็โครงสร้างนี้อาจจะได้เห็นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตัวกรอบเดย์นะครับช่วงนี้หลังจากที่มันมาทดสอบ1980แล้วเนี่ยมันจะเหมือนเป็นลักษณะของแฟลกนะครับหรือว่าวิ่งเป็น correction นะครับ correction ก็คือคล้ายกับว่ามันจะลงย่อแบบนี้นะครับซึ่งมันสามารถลงได้อีกนะครับในรูปของ flag นะครับผมมองเนี่ยลักษณะที่ผมมองคือผมมองประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ตัว BB นะครับ BB ราคามันก็ติดอยู่ตรง middle band นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ราคามันออกข้างมานานพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่17พฤษภาคมนะครับมันออกข้างนะครับเป็นเล้งอยู่กว้างๆแล้วก็ราคาติดตัว middle band นะครับซึ่งไอ้ช่วงที่ราคามันวิ่งลงไปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับวันที่27เนี่ยลงแรงๆมากเราเหมือนลงแรงนะครับแต่ว่ามันลงมาเนี่ยแค่เส้นค่าเฉลี่ยหรือว่า middle band ของ BB 20นะครับในกรอบ day เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมองว่าเ นื่องจากมันไม่หลุดนะครับมันมีโอกาสไต่กลับขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะว่ามันติดไอตัวพูดง่ายๆเส้นแนวรับของมันนะครับซึ่งมันชันขึ้นนะครับมีโอกาสแทงขึ้นไปได้อีกนะครับ1980นะครับหรือว่าแนวต้านของกรอบเดย์เลยเนี่ยอยู่ประมาณ 2,000 แถวๆนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเราจะดูนะครับหรือว่าเราเทรดกันประมาณไหนยังไงบ้าง นะครับเราก็จะไปดูกันนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเทรดอินทราเดย์นะครับในกรอบ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยเราก็มีโครงสร้าง2อันนะครับอันนี้ขอ
ลบไปก่อนนะครับ neckline เราหยอกผมบอกว่าอยู่ประมาณ 1,980 1,990 แถวๆนี้นะครับช่วงไฮล่าสุดนี้แหละมันก็จะมีเทรนขึ้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับเดย์มันก็ขึ้นแบบนี้นะครับ2 3รอบนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะนับได้นะครับนับเวฟอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าในขณะของเรื่องของบางคนอาจจะดูบางคนอ่านว่า Weekoff Weekoff อะไรก็แล้วแต่นะครับที่สะกดว่า WYCKOWF นะครับอันนั้นละกันนะครับก็จะมองว่าช่วงนี้เป็น accumulation นะครับ mark up นะครับ accumulation อีกทีนะครับพอมันถึงช่วง1980นะครับก็เริ่มมีการจะเป็น distribution นะครับแล้วก็จะมีการ mark down นะครับอยู่ช่วงวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับลดลงมานะครับหรือว่าจะมองว่าเป็น1 2 3 4 5นะครับขึ้นมาก็เป็นลง ABC แบบนั้นก็ได้นะครับทีนี้นี่คือกรอบนะครับมันก็มีกรอบตัวนี้นะครับผมทำเส้นให้มันชัดเจนนิดนึงนะครับเป็นเส้นประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือขาขึ้นมันนะครับทีนี้ขาลงนะครับหลังจากที่ไปติดตัว neckline แล้วนะครับแถว 1,980 นะครับ 1,987 ล่าสุดเนี่ยมันก็จะวิ่งนะครับผมมองว่าตอนนี้มันวิ่งในโครงสร้างของตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็คือลักษณะของแฟลกนะครับแฟลกก็คือไอ้ตัวเส้นสีฟ้าตัวนี้นะครับมันก็จะลงมานะครับ1นะครับ2นะครับรอบนี้อาจจะลงเป็นรอบที่3ก็ได้อาจจะขึ้นไม่ถึงนะครับซึ่งถ้าขึ้นถึงเนี่ยมีคนรออยู่เยอะเลยนะครับช่วง1975เนี่ยจุดที่ตรงเนี้ยนะครับที่ผมทำเป็นเส้นประไว้นะครับหรือว่าตั้งเตือนไว้เนี่ยนะครับบริเวณเนี้ยมีคนรออยู่เต็มเลยนะครับเป็นแนวต้านนะครับใกล้ซัพพลายโซนด้วยนะครับแนวต้านของ channel ด้วยเป็นซัพพลายโซนด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับขึ้นไปมีคนรออยู่เพียบเลยนะครับผมก็จะเป็นคนหนึ่งในนั้นด้วยนะครับเมื่อวานนะครับเราพูดกันนะครับไอเดียที่แชร์ไปก็จะมีโซนนี้โซนหนึ่งเนาะประมาณ 1,960 ถึง 1,965 นะครับช่วงเนี้ยมองว่าราคาจะลงได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันลงไปตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับมันลงไปเมื่อวานลงไป1950แล้วก็ดีนะครับทะลุโซนมานะครับพอทะลุโซนนะครับผมก็ยังให้จับตาอีกจุดนึงนะครับบริเวณ1970แถวเนี้ยนะครับซึ่งมันจะมีเส้นปะตรงนี้เห็นไหมครับเส้นปะตัวเนี้ยมันจะเป็นแนวนะครับให้เราหาจุดกลับตัวนะครับหรือว่าการดูโครงสร้างการกลับตัวของราคาซึ่งมาคามันก็กลับตัวลงจากบริเวณนี้นะครับ1970นะครับปัจจุบันเนี่ยลงมาถึง1954แล้วนะครับนั่นคือเมื่อวานนะครับเมื่อวานจบไปแล้วราคา 4S ตอนนี้มันก็จะวิ่งเป็นลักษณะนะครับผมมองว่าเป็นเหมือน correction นะครับ1 2นะครับทีนี้เที่ยวนี้ย่อลึกนะครับทีนี้ต้องดูว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับถ้าไม่หลุดนะครับเด้งขึ้นไปอีกทีอาจจะไม่ถึงแล้วนะครับช่วงแนวต้านช่วง1975อาจจะไม่ถึงแล้วนะครับเพราะว่าโครงสร้างไม่ค่อยดีนะครับโครงสร้างไม่ค่อยดีเพราะว่าเมื่อวานนะครับแรลลี่เมื่อวานกับ การรีเทสเมนต์ปัจจุบันเนี่ยมันลงมาลึกมากนะครับลงมาลึกมากแล้วกับตอนนี้นะครับมันกลับลงมาหาตัวดีมานด์โซนเมื่อวานละนะครับช่วงเนี่ยนะครับตั้งแต่1954ลงมานะครับจนถึงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นดีมานด์โซนอยู่นะครับช่วงนี้นะครับดีมานด์โซนล่าสุดที่เกิดขึ้นซึ่งราคาลงมาทดสอบแล้วครับหรือว่าเรียกว่าลงมารีวิสิตแล้วนะครับในกรอบ 4S นะครับซึ่งมันห้ามหลุดนะครับหลุดเนี่ยเสียไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าน่าจะลงมาเนี่ยแถวนี้เลยนะครับ 1,940 ได้เลยนะครับถ้ามันไม่ลงตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนพูดผิดนะครับถ้ามันไม่ขึ้นไปรอบนี้นะครับแล้วมันหลุดตรงนี้มามันน่าจะลงมาตรงนี้เลยนะครับมาสร้างโลว์โลนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมบอกไว้นะครับว่าถ้ามันขึ้นนะครับขึ้นไปโอกาสสร้างไฮใหม่นะครับไฮใหม่หมายถึง reference จุดนี้นะครับช่วง1982เนี่ยไฮที่สูงกว่า1982เนี่ยยากนะครับเพราะว่าดูง่ายๆนะครับดู Bollinger Band นะครับ4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าแนวต้านเนี่ยมันกดลงมาแล้วนะครับตัวนี้คือแนวต้านมันกดลงมาจุดจากจุดเมื่อเช้านะครับถ้าราคามันขึ้นไปเนี่ยมันโอกาสที่มันจะเลย1982เนี่ยยากนะครับน่าจะไปติดช่วงซัพพลายโซนแถวเนี้ยนะครับ1977 78 79แล้วก็ลงนะครับแต่ว่าถ้ามันลงนะครับลงเนี่ยมันจะลงได้ลึกนะครับลงมาสร้างโลว์โลนะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยมันเหมือนอยากจะลงมากกว่านะครับโอกาสเนี่ยณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับเราก็ยังมีดีมานด์โซนตัวนี้อยู่นะครับของเมื่อวาน
แต่ไอ้เส้นเนี้ยนะครับน่าจะไม่ไปแล้วนะครับณตอนนี้นะครับถ้าดูจากพฤติกรรมราคาปัจจุบันนะครับปิดแท่งแบบนี้มันเหมือนจะเบรกมิดเดิลแบนลงมามาติดดีมานด์โซมันน่าจะเด้งอะไรประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้แหละนะครับโอกาสที่จะไปทำช่วง1980ขึ้นไปเนี่ยยากนะครับแล้วก็1970นี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับการขึ้นรอบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเสียทรงในโครงสร้างของ 4H ชุด correction ล่าสุดนะครับนี่คือเมื่อเช้านะครับบอกไว้2 way ซึ่งมันก็จะมีนะครับ อะไรอ่ะจุดฟักรอเทรดนะครับอยู่2จุดนะครับเมื่อเช้าก็ให้ไว้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่ดูนะครับซัพพลายโซนบริเวณนี้นะครับซัพพลายโซนกรอบ 1S นะครับจุดที่มันดรอปมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเข้าใจว่าวันพฤหัสที่แล้วนะครับจุดนี้คือจุดที่ดรอปลงมานะครับเกิดสตรองมูฟเคลื่อนที่ลงมา30 40เหรียญนะครับนี่คือจุดที่รออยู่นะครับซึ่งไม่รู้ปัจจุบันนี้ไม่รู้มันจะลงขึ้นไปถึงได้อีกไหมนะครับเพราะว่ามันเลือกที่จะลงก่อนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมมองแบบเนี้ยว่าอยากจะให้มันเคลื่อนที่แบบนี้นะครับมันอาจจะเกิดเนี่ยช่วงประมาณ175แล้วเราจะเห็นอาจจะเห็นไดเวอร์เจนซ์เพื่อที่จะช็อตลงมาลุ้นให้มันทิ้งแบบนี้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ราคาเนี่ยลงมาบริเวณดีมานด์โซนแล้วนะครับดีมานด์โซนของเมื่อวานแล้วนะครับก็ดีมานด์โซน 1S นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ราคา1975นิดนะครับ1975นิดลงมาถึงไม่ใช่สิ1955นิดนะครับลงมาถึง1950นะครับตรงเนี้ยนะครับผมมองว่าน่าจะทำให้เกิดการเด้งของราคาได้นะครับน่าจะเกิดการเด้งของราคาได้แต่ว่าโอกาสนะครับพูดความน่าจะเป็นในปัจจุบันเนี่ยการเด้งจากโซนเนี่ย1970ก็เหนื่อยแล้วนะครับเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วทรงไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถ้าดูการขึ้นของมันนะครับมันก็ 1S นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะปุ๊บนะครับสร้างไฮไฮไฮโลนะครับทีนี้ลงมาย้อน รอบนี้นะครับจุดจากจุดล่าสุดเมื่อวานเนี่ยรีเทสเมนต์กลับลงมานะครับจากไฮเมื่อวาน1972โลเมื่อวาน1950นะครับรีเทสเมนต์กลับลงมาที่ 78% แล้วนะครับ 78.6 นะครับอาจจะลงมาถึง 88.6 ด้วยนะครับหรือว่าอย่างเลวร้ายที่สุดนะครับกลายเป็นว่ายิงยาวนะครับลดด่วนลงมาเลยนะครับทีนี้ก็อาจจะได้คนถือมาจาก1970นะครับคนที่รออยู่1975ก็อาจจะตกรถนะครับพลาดระยะยาวนะครับทีนี้ก็รอให้ดีบาวดีกว่าเนาะตอนนี้มันขึ้นลงๆนะครับจุดบายนะครับเมื่อเช้าบอกจุดเซลไว้ตรงนี้นะครับช่วงตั้งแต่1974 1975ขึ้นไปนะครับซึ่งราคาไม่ถึงนะครับก็รอต่อไปนะครับขาช็อตรอต่อแต่ว่าขาช็อตตอนนี้นะครับมองแนวช็อตถัดไปผมว่าน่าจะเป็นแนวต้านช่วงนี้แล้วแหละนะครับน่าจะเป็นช่วงเนี่ยแถวๆนี้นะครับจุดที่ราคามันไปหยุดชะลอตัวนะครับขึ้นอีกทีเนี่ยขึ้นทางสร้างไฮสูงกว่าตัวนี้ยากแล้วเหมือนกันนะครับโซนช่วง1970นะครับในส่วนของราคาทองคำนะครับทีนี้จุดบายนะครับจุดบายวันนี้อินทราเดย์ผมก็ให้ไว้ตั้งเป็นดีมานด์โซนเนาะ1954นะครับช่วงนี้นะครับซึ่งแม้ว่ามันจะไม่ใช่จุดหลักนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่มีลองไบแอสเนี่ยผมมองว่าตรงนี้น่าจะให้ความน่าจะเป็นมากที่สุดนะครับในการบายขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าทาร์เก็ตเนี่ยณปัจจุบันนี้ด้วยโครงสร้างเนี่ยผมมองว่าประมาณสัก15เหรียญ16เหรียญกลับมาหาช่วง1970ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มจะดูยากแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันเริ่มดูง่ายนะครับราคายกไฮยกโลไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ retracement เยอะนะครับแล้วก็ดูมันก็เริ่มจะออกข้างเริ่มปากมันเริ่มกว้างมากขึ้นแล้วช่วงเนี้ยย่อลึกนะครับตัวนี้ยิ่งลอกย่อลึกลงไปใหญ่นะครับจากเดิมเนี่ยมันแค่ขยักน้อยนะครับแล้วก็แรลลี่เยอะนะครับตอนนี้เริ่มถอยเยอะนะฮะถอยเยอะมีโอกาสลงได้ลึกนะครับก็สำหรับท่านที่มองบายอยู่นะครับก็รอดูนะครับช่วงโซนที่บอกนะครับแต่ว่าก็ในโครงสร้างของแฟลกเนาะมันก็ตอนเนี้ยมันก็วิ่งได้1ขานะครับ2ขานะครับ
รอบนี้มันอาจจะเป็นขาที่3เลยก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้ถึงแนวต้านที่วงกลมสีเขียวที่ผมรอนะครับแต่ว่าในตรงเนี้ยก็จริงๆก็มีโพซิชันอยู่นะครับแล้วก็น่าจะพิจารณาผมก็ได้พิจารณาปิดนะครับหรือว่าแบ่งปิดประมาณนี้แหละนะครับช่วง1954ถึง1950นะครับถามว่านะครับสมมุตินะครับในกรณีที่ราคามันหลุด หลุดจริงๆนะครับสมมุติว่าราคาเนี่ยมันหลุดจากดีมานด์โซนเมื่อวานนะครับตรงเนี้ยหลุดลงมาหาตรงนี้เลยนะครับมันบายได้ไหมนะครับผมก็มองว่ามันได้นะเพราะว่าถ้าเราดูได้ความหมายความว่าเราอาจจะต้องรอดูการชะลอตัวของราคาแบบนี้นะครับหรือว่าการเด้งทำไดเวอร์เจนซ์ลักษณะแบบนี้นะครับสร้างโลต่ำนะครับแล้วก็ตัว RSI ยกสูงแบบนี้นะครับแล้วค่อยบายไต่เส้นขึ้นมาใหม่นะครับนั่นคือ โครงสร้างของแฟลกที่อยากจะเห็นนะครับเพราะว่าถ้าดูโครงสร้างแฟลกจริงๆนะครับมันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้เรามโนหรือว่าจินตนาการไปกับผมแล้วกันนะครับอาจจะมองว่าตรงนี้เป็นขาธงนะครับขาธงก็คือแฟกโพนะครับเขาเรียกภาษาแพทเทิร์นเนี่ยเขาจะเรียกว่าแฟกโพส่วนไอโครงสร้างซิกแซกหรือว่าการเคลื่อนที่แบบคอร์เรคชันนะครับเขาก็จะเรียกว่าตัวแฟกนะครับประมาณอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับซึ่งลักษณะของแพทเทิร์นหรือว่าทาร์เก็ตนะครับเขาเวลาที่เขาวัดกันเนี่ยเขาก็จะดูเอาแฟกโพนะครับตรงเนี้ยนะครับมานะครับบางคนอาจจะต่อตรงนี้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะต่อจากจุดที่มันเกิดการเบรกเอาท์ขึ้นมานะครับแบบนี้สมมติมันเบรกนะครับมันก็จะไปนู้นแหละนะครับทาร์เก็ตเดียวกันกับทางด้านบนเลยนะครับช่วง 2060-2070 ซึ่งมันก็คือทาร์เก็ตเดียวกันกับไอ้ Inward Head and Shoulder นะครับตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่อันนี้1ชั่วโมงสักครู่นะครับอันนี้กรอบ 4S ก็คือโครงสร้างเดียวกับ i inverted shoulder นะครับผมวาดใหม่ก็ได้นะครับตรงเนี้ยทาร์เก็ตเดียวกันนะครับก็ประมาณช่วง high เดิมนะครับ previous high ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับมันน่าจะได้ทาร์เก็ตเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมมองนะครับปัจจุบันก็ยังมองเป็น bullish bias อยู่นะครับโดยโครงสร้างรวมๆเพราะว่าราคาเนี่ยมันหลุดจากช่วงเนี้ยลงมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมแล้วก็ยังเคิร์ฟลงไม่เป๊ะเคิร์ฟไม่พอนะครับออกข้างแล้วก็ปัจจุบันล่าสุดเนี่ยก็จะมีการยกไฮยกโลอยู่นะครับแม้ว่าชุดล่าสุดจะเป็นชุดของ correction หรือว่าการเคลื่อนที่ในขณะของ flag ก็ตามนะครับโอเคนะครับทองคำก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้วิเคราะห์นานนะครับสวัสดีครับคุณนเรศนะครับไม่ได้วิเคราะห์นานก็จะพูดกันยาวๆนิดหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ความน่าจะเป็นต่อจากนี้มันประมาณไหนนะครับก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้นะครับโซนบายช่วงนี้นะครับถ้าเราบายจากดีมานด์โซนช่วง1954ลงมาถึง1950นะครับทาร์เก็ตรอบนี้นะครับไม่ควรเกินนะครับหรือว่าไม่ควรเกินโซนประมาณ1970นะครับเพราะว่าผมมองว่าขึ้นไปแถว75ยากแล้วนะครับส่วนลงไปด้านล่างนะครับสมมุติหลุดไปด้านล่างนะครับรอดูการเด้งนะครับทำไดเวอร์เจนซ์เพื่อที่จะบายขึ้นมาอีกทีนะครับแล้วก็ลุ้นว่ามันจะเบรกโครงสร้างแฟลกนะครับซึ่งเป็นตัวคุมในปัจจุบันได้หรือเปล่านะครับส่วนเซลล์นะครับเซลล์ตอนนี้มองยากแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อเช้าอยากจะให้มันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเซลตรงนี้นะครับทีนี้มันลงมาซะแล้วเนี่ยจะเซลตรงนี้ก็เป็นยูสไปแล้วครั้งหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะกดลงได้หรือเปล่านะครับช่วง1970เนี่ยก็จะเป็นการรีวิสิตรอบที่2นะครับก็ยังพอได้นะครับถ้าเป็นหมายถึงว่า1ชั่วโมงเนี่ยพอได้นะครับแต่ว่า1ถ้า4ชั่วโมงเนี่ยจะดูเริ่มดูยากนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับโอเคนะครับในส่วนของทองคำก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าวันนี้นะครับสมมติไม่ใช่สมมตินะครับส่วนอาจจะมีวันนี้นะครับบางท่านอาจจะเริ่มเดินทางกลับจากต่างจังหวัดนะครับหรือว่าท่องเที่ยวนะครับก็ยังไงนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอนะครับขออนุญาตพูดถึงผู้สนับสนุนของเรานิดนึงนะครับก่อนที่จะจบไลฟ์นะครับก็
iEX Market นะครับจะเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากลนะครับจากทัดไฟลอดนะครับทัดไฟเนแล้วก็ Wiki FX นะครับเราสามารถรับโบนัสนะครับเปิดบัญชี Standard Plus นะครับเราสามารถรับ Deposit Bonus นะครับ 35% แล้วก็อีก 25% นะครับต่อเนื่องกันนะครับรวมแล้วนะครับรวมกับตัวโบนัสฝากเงินครั้งแรกนะครับ30เหรียญเนี่ยเราจะสามารถรับโบนัสได้สูงสุด 3,330 US ดอลลาร์นะครับก็เป็นโปรโมชั่นหรือว่าข้อเสนอที่ดีมากๆนะครับท่านที่สนใจนะครับข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ iEX Market นะครับคลิกที่แคปชั่นของไลฟ์นี้นะครับจะมีลิงก์นะครับพอเราคลิกลิงก์เนี่ยมันจะเปิดตัวเว็บไซต์ iexmarket.com ขึ้นมานะครับเราสามารถศึกษาข้อมูลนะครับดูเรื่องของสเปรดนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นนะครับช่องทางการฝากถอนนะครับประเภทของบัญชีที่มีหลากหลายนะครับ Standard Plus นะครับก็คือ Standard Bonus เดิมนะครับซึ่งเราสามารถใช้บัญชีนะครับเช่นเราต้องการรับโบนัส deposit bonus เราก็เลือกบัญชีนี้นะครับ standard plus นะครับแล้วก็ประเภทบัญชีรอก็มีนะครับบัญชีโปรก็มีนะครับเราก็ดูนะครับศึกษาว่าบัญชีประเภทไหนเนี่ยเหมาะกับการเทรดของเรานะครับเหมาะกับเงินทุนนะครับเหมาะกับตราสารที่เราเทรดนะครับเราต้องการเทรดไม่มี swap เราต้องการเทรดแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าเราต้องการเทรดแบบค่าสเปรดที่ต่ำมากๆนะครับก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับก็สนใจข้อมูลนะครับสามารถคลิกที่แคปชั่นคลิกลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของไลฟ์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันนะครับขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแชร์ที่เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็กลับพบกันใหม่ในเทรดเดอร์ทอล์คครั้งถัดไปสวัสดีครับ